ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ภายหลังที่ช่วงเช้าได้หารือกับทีมทนายความเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีค่ะสำหรับช่วงบ่ายก็มีการให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าพร้อมเจรจากับนายอภิสิทธิ์แต่ขอให้ไปเจรจาทุกฝ่ายรวมทั้งพันตำรวจโททักษิณและนายสุเทพด้วยขณะที่พร้อมที่จะยอมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญนะคะหากว่าตัดสินด้วยความเป็นธรรมและก็บนหลักของความเท่าเทียมกันค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้นะคะได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีตามปกติโดยช่วงเช้ามีการหารือร่วมกับทีมกฎหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการเตรียมข้อมูลชี้แจงการสืบพยานของศาลรัฐธรรมนูญในคดีโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องชี้แจงและให้ปากคำในวันที่6พฤษภาคมภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้14วันค่ะโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุถึงการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินสายพูดคุยหาทางออกประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะหันหน้ามาเจรจากันอย่างน้อยเพื่อหาจุดร่วมกันในกรอบของรัฐธรรมนูญให้นำไปสู่การเลือกตั้งโดยขอดูในรายละเอียดก่อนซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้การรับเทียบเชิญจากนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะโดยการพูดคุยกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นตนพร้อมที่จะเปิดกว้างในการพูดคุยขณะที่รู้สึกดีใจที่นายอภิสิทธิ์เห็นตรงกันว่าไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรงและการปฏิวัติรัฐประหารในการหาทางออกเพราะไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหาค่ะขณะที่เห็นว่านายอภิสิทธิ์ควรจะต้องคุยกับทุกฝ่ายทั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ด้วยซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟังความเห็นและนำมาปรับข้อเสนอที่ฝ่ายกปปส.ต้องการให้สามารถทำตามกรอบของรัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกคนในการเสนอแนวทางหาทางออกของประเทศค่ะก็ฉันมองว่าอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เราจะได้มีการหันหน้ามาเจรจากันแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าอย่างน้อยในแง่จุดร่วมนะคะก็คุณอภิสิทธิ์เองก็เห็นด้วยว่าจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่าการที่เราจะพูดคุยกันนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะค่ะถ้ามีความเป็นธรรมผลการตัดสินออกมาอย่างไรก็ทุกคนก็คงต้องยอมรับถ้าต่างคนถ้าไม่มีความเป็นธรรมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นห่วงในเหตุการณ์นั้นก็หวังว่าคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการทางด้านของปปช.นั้นคงจะคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติกับทุกคนบนมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เป็นหลักสากลนะคะส่วนกรณีที่นปช.นัดชุมนุมเพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรีในวันที่6พฤษภาคมนั้นยืนยันว่าทุกกลุ่มสามารถชุมนุมได้ภายใต้กรอบของกฎหมายย่อมทำได้ตามสิทธิเสรีภาพและขอร้องอย่านำไปสู่ความรุนแรงในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมานั้นก็ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันหากผลคำตัดสินออกมาอย่างไรทุกฝ่ายก็พร้อมยอมรับซึ่งก็หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญและปปช.จะคำนึงถึงเรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันด้วยค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพสุพรทิพย์เทพจันตาทีมข่าว INN รายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ